และแล้วสถิติที่เร็วที่สุดในงานแข่งรูบิกของผมก็ถูกทำลายลงในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าอึ้งมากแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะดูสิครับแก้เสร็จแล้วยังมึนๆงงๆอยู่เลยนะก็จบไปที่เวลา 6.68 วินาทีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะพบกับช่องTime Meatisนะวันนี้เนี่ยผมจะไปตะลุยงานแข่งรูบิก Bangkok Cube Day Summer 2023นะครับผมก็ในงานนี้นะจัดขึ้นที่ซีคอนบางแคนั่นเองเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29นะครับจัด2วันก็คือ29กับ30เมษายนครับมีคนแข่งทั้งหมด180คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีแข่งทั้งหมด5อีเวนต์นะครับนั่นก็คือจะมี 3x3 Rubik's Clock มี Mega Mink สคิวบ์แล้วก็ Square 1นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมลงแข่งไปแค่3อย่างนะก็คือมีคล็อกมี 3x3 แล้วก็ Mega Mink นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปกินข้าวมาไปกินฮาจิบังนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะตอนนี้ก็ระหว่างรอเข้างานอีก2ชั่วโมงแล้วก็มาเดินเล่นแต่บังเอิญเจอสุนัขพอดีอันแรกนะอันแรกงูบินนะงูบินนี่ยังไม่บินนะฮะตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะฮะนกเต็มเลยทุกคนจ้าเอ๋นี่อีกัวน่าหางหนามนะแดนหาเร็วครับทุกคนเฉลยนะคือมันหลุดกรงหายไปแล้วล้อเล่นล้อเล่นไม่รู้อยู่ไหนนะเขาอาจจะเก็บไปนะตัวใหญ่มากนี่วอล์กแข่งรูบิกหรือวอล์กผ้ามาสวนสัตว์ทุกคนจ้าเอ๋แข่งรูบิกซับเท่าไหร่แล้วฮะวันนี้หวังรางวัลวันนี้มาแข่งรูบิกเหรอครับอ้าวทำไมไม่ตอบอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้มาแข่งอะไรครับวันนี้อ้าวเพื่อนทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ครับทุกคนตอนนี้พักจากสวนสัตว์ก่อนนะเรามาที่กลับมาที่วอล์กแข่งรูบิกของเรานะก็คือตรงนี้เลยนี่นะอย่างแรกที่เราก็คือต้องมาที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับนี่เจอทุกงานนะคนนี้นั่งอยู่ข้างหน้าก็หาชื่อตัวเองนะครับนี่ครับเจอแล้วชื่อผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็เซ็นชื่อนะนี่นะครับหลังจากเซ็นเราก็ได้ป้ายชื่อมาแล้วนะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเรานะฮะขาดไม่ได้อุปกรณ์นักแข่งรูบิกคือน้ำฟักนั่นเองนะเจอทุกงานเลยนะเฮ้ยพร้อมแข่งแล้วทุกคนนี่นะเช่นเดิมอีกแล้วคือร้านคิวคิวนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นคอลเลกชันเสื้อนะฮะใครที่ไม่ได้มางานแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee ในร้าน Cute Cube นะครับผมก็นี่นะมีรูบิกขายด้วยนะครับซื้อเพียบเลยครบทุกอย่างมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งน้ำยาที่จับเวลาแล้วก็ตัวรูบิกนะก็คือแบบพร้อมแข่งได้เลยนะสุขสันต์วันเกิดน้องบอกสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะขอบคุณมากนี่นะเขียนว่าอะไร Happy Birthday ทาเมียทิสนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะข้างในมีอะไรอุ้ยน้องวาดรูปให้ด้วยดูน้องมือนี ตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:30 นะผมเพิ่งแข่งคล็อกจบนะครับก็ถือว่าได้ PR ใหม่นั่นก็คือ Average 7.53 วินาทีนะครับจริงๆก็ควรจะเร็วกว่านี้แต่ว่าพลาดไปประมาณพลาดไป2รอบนะในใจอยากจะเฉลี่ย6นะแต่ความจริงก็ยากอยู่แต่ว่าคนใหม่เนี่ยพวกมือใหม่เด็กสมัยนี้เนี่ยคือแบบเล่นกันเก่งมากๆทุกคนดูนะเขาเอาเข้า8คนนะและที่8เนี่ย Average อยู่ที่ 8.86 วิโหเดี๋ยวนี้แบบต่ำกว่า10วิกันเยอะแล้วนะซึ่งก็สูสีแบบแข่งกันเยอะมากเลยเดี๋ยวไปรอดูรอบไฟนอลนะครับต่อไปเนี่ยผมรอแข่งเมกามิงต่อนะครับก็อันนี้เลยนะก็ไม่ได้ซ้อมเช่นกันนะอันนี้ก็เป็นไงเป็นกันดูนะสวัสดีครับเล่นโชว์อีกรอบสวัสดีครับไม่ไหวแล้วโชว์ทุกวอล์กเลยโชว์ทุกวอล์กนะครับพอละครบายบายอ้าวเรียบร้อยจบนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งแข่งเมกามิงจบนะครับผลออกมาก็คือไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะก็เฉลี่ยอยู่ที่1นาที4วิแต่ก็ช้ากว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วเร็วกว่านี้เพราะว่าคือไม่ได้ซ้อมด้วยแหละก็เดี๋ยวต่อไปก็คือจะเป็นแข่งคล็อกรอบไฟนอลนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
ดีนะครับนี่เป็นดายานซันจีนะฮะลูบิกรุ่นแรกๆนะใช่ครับโอเคทุกคนผมก็ได้แข่งคล็อกกับเมกามิงจบไปแล้วนะครับสรุปผลคล็อกนะครับผมก็ได้ชนะที่2มานะครับเอเวอร์เรจ 7.77 นะซึ่งอยากจะบอกว่าพลาดด้วยซ้ำจริงๆมันควรเฉลี่ย6นะแต่ว่าหลายคนเนี่ยพลาดในรอบไฟนอลทำให้ผมชนะขึ้นมาเฉยเลย DNF 2รอบติดอะเฉลี่ย DNF คือ DNF ไป3คนนะในรอบไฟนอลผมก็งงเหมือนกันนะว่าไองานที่แล้วผมก็โชคร้ายเว้ย DNF แต่งานนี้ผมโชคดีได้ที่2เฉยเลยแล้วก็เดี๋ยวรอรับรางวัลเย็นนี้เลยนะครับส่วนเมกามิงนะเมื่อกี้ก็ไปแข่งในรอบไฟนอลอีกทีนึงนะก็ได้ตบ PB ใหม่นะก็คือ53วีนะผมก็งงเหมือนกันเอ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้ทั้งที่ปกติเล่น1นาทีอัพมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะเนี่ยเฉลี่ย1นาที1วีคแล้วเมกามิงจบที่5นะครับผมและรองชนะเลิศนะครับน้องอาทิตย์ครับผมหรือว่าทามี่อาทิตย์ใน TikTok นะครับผมหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมวันนี้ก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับและผู้ชนะเลิศนะครับน้องปริงครับผมกิตติวัฒนาการนะครับทำเวลาเฉลี่ยไปที่ 7.07 นะครับเรียกว่าไวไวมากนะครับคนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเคยขึ้นอันดับ2ของโลกนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีครับได้รางวัลมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยต่อพรุ่งนี้จะมีแข่ง 3x3 ต่อนะครับเมื่อกี้คืองานแข่งอ่ะมันอยู่ใกล้ๆเครื่องเล่นพอดีแล้วมันมีเครื่องต่อยที่ผมชอบเล่นเว้ยผมก็เลยไปเล่นเครื่องเมื่อกี้มาติดตามได้ใน TikTok เดี๋ยวจะเอาไว้ให้ดูนะฮะเมื่อนักแข่งลูบิกมาต่อยเครื่องวัดพลังก้าวคันหนึ่งอีกรอบน้อยกว่าเดิมเฮ้ยเยอะกว่า 9,200 นะฮะแล้วก็นี่เราได้นี้มานะฮะคือนี่ชนะเมื่อกี้ได้ซูชิโร่มา500ซึ่งเราจะไม่รอช้าเราจะไปกินเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งทุ่มกว่าๆแล้วนะข้าวเย็นพอดีนี่ซูชิโร่พอดีนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิโร่แล้วก็ขอมาฉลองแชมป์ด้วยอาหารมื้อเย็นนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วของงานแข่งนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะซึ่งเราจะไปกินข้าวเที่ยงก่อนแต่ว่าผมมาแข่ง4โมงกว่านะมาตอนเที่ยงก็เดี๋ยวมาดูคนอื่นแข่งก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแข่ง3กลุ่มสุดท้ายเลยนะกลุ่มที่12เนี่ยมี180คนนะมีทั้งหมด12กลุ่มผมอยู่กลุ่มสุดท้ายพอดีก็รอกันยาวๆครับ4ชั่วโมงไม่รู้จะทำอะไรก็คงคุยเล่นอยู่แถวๆนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้งานนะคนน่าจะเยอะนะเมื่อวานเนี่ยสังเกตได้ว่าคนน้อยเพราะมันไม่มี 3x3 แต่วันเนี้ยเด็กๆน้องๆจะเยอะเพราะมีแข่ง 3x3 นะก็เดี๋ยวไปรอดูกันนี่นะตอนนี้เราก็อยู่หน้างานที่เรียบร้อยครับซึ่งคนก็เยอะกว่าเมื่อวานนะครับจากที่สังเกตได้เอกาวันนี้เราอยู่ใครครับเนี่ยสวัสดีครับผมคณาโรบิครับผมไม่มีที่นั่งนะผมต้องยืนนะวันนี้เราไปยืนเล่นกันเลยดีกว่าต้องยืนเล่นแบบเด็กแบบเด็กยี่เหงครับยี่เหงแต่กล้องก็จะเลยเตมาเห็นแค่คอผมกันเลยมาเราจะมาแข่งกันเราใช้ลูกเดียวกันคือบุญหลงวีไนยินไหมครับเอ้ยก็เชียวบวกสองนะบวกสองด้วยบวกสองด้วยลูกนี้ดีจริงทุกคนไวหลงไม่ได้ครับคิวๆเข้าเดือนหน้าประมาณกลางเดือนรอเดือนหน้ารอเลยทุกคนนี่ครับเราอยู่กับใครครับมิกลูบิกนะครับคนนี้ขโมยลูบิกผมไปมาเจอกันหน่อยเรซซิ่งนะจานมุมบิดอะโอ้ยลูกชนะนิดเดียว 8.79 8.72 โอ้ใกล้เลยเว้ย 8.7 เหมือนกันสุดสีจัด
โอ้โหโหครับโอ้นี่นะเมื่อกี้ผมก็ได้แข่ง3คูณ3รอบ first round ไปแล้วนะและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือผมได้ best 6.68 วินาทีซึ่งเป็นอะไรที่งงมากผมแปะเวลาเสร็จผมทำนี้เลยงงเพราะว่ามัน PLL สคริปต์นะแล้วก็ได้ X cost แบบไม่ได้แพลนไว้ในหัวด้วยเออคนมันจะโชคดีสรุปก็คือเฉลี่ย 9.56 อยู่ที่8นะครับแล้วรอบ final เนี่ยผมเจอที่7ก็คือน้องคนนี้นั่นเองน้องเอน้องอีกแล้วนะรอบนี้เราก็เจออีกแล้วเจอทุกรอบมาเดี๋ยวเราจะมาซ้อม1 2 3โอ้ย 8.44 นะสู้ๆกับน้องเจอกันในรอบไฟนอลนะครับขอให้โชคดีได้ NR 3คูณ3ใหม่นะครับ 5.49 วินาทีนะครับได้ก็เหมือนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยเท่าไหร่แรงกิ้งมันก็ขยับนิดเดียวต้องบอกว่าสถิติเก่า 5.50 นะอันนี้ 5.49 0.01 เดี๋ยวงานหน้าน้องผมจะทำ 5.48 ก่อนที่ในรอบไฟนอลนะครับก็ไม่ได้มี head to head แล้วนะเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับเราแข่งกันปกตินะครับก็จบไปแล้วนะผมก็จบอันดับที่9นะครับรอบนี้ตกล่วงหล่นลงมานะโอเคก็ขอจบคลิปบล็อกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่งานหน้านะครับบ๊ายบาย